สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะฟ้าจะพาทุกคนมาโรงเรียนเสถียรค่ะเป็นโรงเรียนที่สอนน้องๆนะคะที่มีความบกพร่องทางการได้ยินวันนี้ฟ้าจะมาอุดหนุนงานศิลปะของน้องๆค่ะคือเรื่องของเรื่องนะคะฟ้าเปิดไปเจอเพจของโรงเรียนแล้วเขามีขายผ้าพันคอค่ะเป็นผ้าพันคอแบบไหนเดี๋ยวฟ้าจะพาทุกคนไปดูเด้อก่อนอื่นแวะโบกไม้โบกมือให้หัวใจให้ความรักกับน้องๆก่อนดูดิวน้องๆน่ารักมากและโรงเรียนคือแบบน่าอยู่บรรยากาศดีร่มรื่นสุดๆตอนแรกนะคะฟ้าก็ติดต่อไปทางโรงเรียนว่าจะขอแวะเข้าไปซื้อผ้าพันคอเพราะว่าเป็นทางผ่านแล้วก็เราอยากมาชมฝีมือน้องๆด้วยตัวเองพอมาถึงนะคะท่านรองผู้อำนวยการก็มาต้อนรับแล้วก็จัดเต็มให้ฟ้าแบบประทับใจมากและยังสอนฟ้าสวัสดีเป็นภาษามือด้วยวันนี้นะคะเป็นผลงานน้องๆค่ะเป็นเกี่ยวกับเป็นผ้าคลุมลายอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีแบบว่าเป็นผ้าพันคอสุดเล็กอันนี้จะเป็นผลงานนักเรียนหมดเลยนะคะที่พ่อทางด้านการได้ยินนะคะที่มีใจรักคือเรื่องของศิลปะเนาะเขาก็จะเป็นวาดภาพออกมางานละเอียดมากเลยท่านรองผู้อำนวยการก็มาสาธิตการผูกให้ฟ้าเลยนะคะซึ่งอยากอุดหนุนน้องแต่ว่าผูกไม่เป็นนะคะโป๊ะอีกแล้วลายสวยโตขึ้นมากขัดสีผิวอุดหนุนได้เลยนะคะราคาคือแบบราคาจับต้องได้ราคาจับต้องได้แล้วก็เป็นผลงานศิลปะนะคะจากที่ฟ้านะคะได้พูดคุยกับท่านรองเนี่ยรายได้ส่วนหนึ่ง 10% ให้กับน้องๆที่ออกแบบและวาดภาพลายนิดเลยจ้าใครที่สนใจนะคะแอดไปเลยค่ะ YAK1818 นะคะท่านรองคนสวยคนนี้รอต่อออเดอร์ให้ทุกคนได้เลยค่ะก่อนกลับนะคะท่านรองก็ใจดีสอนภาษามือบ๊ายบายให้อีก1กลุ่มเด้อส่วนตัวฟ้านะคะก็อุดหนุนมา2พื้นผืนสั้นนะคะที่เอาไว้ผูกคอแบบนี้แล้วก็ผืนยาวนะคะเอาไว้ใส่ไปเที่ยวภาคเหนือหรือแบบใส่กับชุดทำงานก็ได้จ้า